ชื่อเตือนใจค่ะคุณชรณอยุธยาดีเทศการที่มีรางวัลตาราอวอร์ดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการทำให้คนที่ทำความดีอยู่ในพื้นที่ต่างๆซึ่งคนอาจจะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักเนี่ยได้ทำให้ความดีเหล่านั้นเนี่ยได้เปล่งประกายนะคะก็ชื่นชมยินดีที่มีรางวัลที่ทำให้คนระลึกถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งก็คือปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ทำหน้าที่เป็นด้วยการให้โดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขคือรางวัลนี้จะทำให้คนในสังคมให้กันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อภัยการให้ความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วก็การทำให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขมีสันติสุขในสังคมค่ะความดีเนี่ยก็คือการทำให้ผู้อื่นที่มีความทุกข์ได้ลดความทุกข์ลงหรือหมดจากความทุกข์แล้วก็ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเขามีความสุขโดยที่ไม่ใช่ความสุขจากการที่จะต้องมีวัตถุเข้าของสิ่งของอะไรแต่เป็นความสุขง่ายๆจากการเคารพธรรมชาติจากการเห็นสิ่งที่งดงามที่มีอยู่ในเพื่อนมนุษย์ในศิลปะวัฒนธรรมและในธรรมชาติอันนี้คือความดีไม่ใช่ความดีที่จะต้องให้ช่อดอกไม้กันให้ของขวัญกันในวันสำคัญแต่ความดีคือการให้ความรักความเมตตาได้ทุกขณะค่ะ